สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการแบ่งบ้านจับแจกโอ้โหคุณผู้ชมดูวิวดูวิวโอ้สวยคุณผู้ชมขาสวยนี่แบบว่าสลับซับซ้อนแบบนี้นะสวยงามมากเลยโอ้ดีแดดถึงจะแดดแต่เราก็พร้อมเพราะว่าป๋าจะไปแอดเวนเจอร์วันนี้รู้ไหมเราอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่สวนผึ้งวันนี้แม่มบ๊อบฟิตกันน่าดูเชียวค่ะชวนกันมาเที่ยวสวนผึ้งมุมใหม่เอาใจสายแอดเวนเจอร์เริ่มแอดเวนเจอร์ที่แรกกับพี่เอพี่บีสองพี่น้องฝาแฝดที่ดูแลบ้านผางามค่ะทั้งคู่มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาแอดเวนเจอร์มากว่า17ปีว่าแต่วันนี้ค่ะพี่ๆจะพาแม่มบ๊อบไปทำกิจกรรมสุดเสียวอะไรคะคือการโรยตัวจากหน้าผาจริงสูง40เมตรครับเสียวกว่าอันเก่าอีกนะฮะเสียวๆตรงจุดที่มันจะเป็นชะงอนฮะมันตัดตรงเชี่ยเลยฮะพี่เอพี่บีเล่าสิว่าทำไมถึงเป็นที่นี่ครับคราวนี้นะครับเราจะมาโรยตัวที่หน้าผาที่เรียกว่าผาต้นผึ้งครับหน้าผานี้มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นสีดำสนิทเลยเราเพิ่งค้นเจอเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วครับคือขับรถผ่านมาแล้วก็อยู่ๆเจอหน้าผาที่มันมีไฟไหม้ครับกลายเป็นไฟป่าผ่านมาปุ๊บมันกลายเป็นหน้าผาดำสนิทฮะโชว์ให้เราเห็นถ้าคนอื่นอยากมาก็มาหาพี่เอพี่บีได้เลยแบบโดยมีทีมงานที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเรายินดีได้ยินเล่าเล่าความเป็นมาของสวนผึ้งก่อนสวนผึ้งก่อนที่เห็นด้านหน้านี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้งครับผมนี่คือต้นผึ้งครับเป็นต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้หาดูยากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสวนผึ้งได้ชื่อว่าอำเภอสวนผึ้งเพราะมีต้นผึ้งแบบนี้อยู่เยอะครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยฮะผึ้งชอบมาทำรังเพราะว่าผิวมันเรียบแล้วก็มันเป็นไม้เนื้ออ่อนหนีมันปีนไม่ได้มันก็จะหลุดถ้าคุณมาสวนผึ้งต้องรู้ว่าคำว่าสวนผึ้งมาจากต้นผึ้งนี่เองเลยนะครับได้ฟังประวัติที่มาของสวนผึ้งราชบุรีกันไปพอให้ลืมความกลัวแล้วนะคะแม่บ๊อบงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยค่ะก่อนจะไปถึงนาทีสุดเสียวแม่บ๊อบก็ต้องปลอดภัยก่อนนะคะด้วยอุปกรณ์เซฟตี้เชือกทุกเส้นสายรัดทุกชิ้นมาตรฐานระดับโลกค่ะปลอดภัยไว้ใจได้ชัวอุปกรณ์ของเรามีความปลอดภัยยังไงครับพี่บีครับมันจะรับน้ำหนักได้2ตันนะครับขออย่างเดียวขอความหนักไม่เกิน2ตันเนาะโอ้ไอ้นั่นก็ตันนึงเข้าไปแล้วอ่ะไอ้นั่นคือขาใช่ไหมขาใส่เรียบร้อยแล้วก็มาซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องกันนะคะจนคุ้นมือเรียบร้อยแล้วทีมงานก็เช็คความปลอดภัยแล้วก็ปลุกใจกันให้สุดๆค่ะอุปกรณ์เซฟป้ายเชื่อการสื่อสารพร้อมโอเคความปลอดภัยทั้งหลายโอเคว้าวไปมีพี่เอพี่บีอยู่ด้วยไปไปดีไหมไปดีไหมไปแต่มือเย็นเฉียบเลยเหงื่อออกโอ้หนึ่งสองสามเย้พี่บ๊อบครับพี่บ๊อบครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคโอเคยังสดชื่นยังสดชื่นได้หมดทั้งสดชื่นระหว่างที่เรากำลังลุ้นเมียป๋าอยู่นั้นป๋าก็โชว์ลีลาร้อยตัวแบบนี้อุ้ยพูดได้เลยว่าเท่มากดูดีครับสวยครับเหยียบตามสารตามซอกตรงลงตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยจัดมุมเชือกให้มุมนี้นี่เป็นมุมที่สวยที่สุดเลยดูความเท่ของป๋าไปแล้วเรามาลุ้นเมียป๋ากันค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะไหวอยู่นะคะพี่หนูแมมโอ้ my god กองเชียร์ขอเสียงเชียร์หน่อยเพอร์เฟคครับอัพ1ครับ1 2เย้โอเคและแล้วแม่มบ๊อบก็ท้าทายความเสียวเอาชนะความกลัวในใจได้เท้าเนี่ยมาแตะถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยวุ้ยดีใจด้วยจริงๆเอาชนะใจตัวเองมาได้ขนาดนี้แม่มบ๊อบรู้สึกอย่างไรบ้างคะจริงๆมันมีช่วงที่เสียวแต่ว่าความเซฟตี้ทำให้เรา
รู้สึกอุ่นใจมาอุ่นใจใช่มันอุ่นใจไอ้ตรงเสียวเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราจะต้องเอาความกล้ามาใส่ถูกไหมธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะอยากยืนมันโพสิชันเนี้ยมันจะกังวลอยู่แล้วว่าคุณแต่พอเราเห็นเซฟตี้เออไม่เป็นไรปล่อยไปก็ได้ยังไงปกติคิดว่าไม่ได้คิดว่าแมนจะลงนะใช่เราเห็นคุณพ่อบอกว่ามันไม่ได้สูงมากแล้วพี่เอพี่บีบอกพ่อกับแม่พี่เอพี่บียังลงเลยคุณแม่เท่าไหร่74คุณพ่อ75ครับเห็นไหมทำไมแม่จะไม่ลงทำไมเราจะลงไม่ได้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกของหนูแหม่มที่ครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จที่สุดเพราะว่าจะไม่เคยรู้สึกว่ามันจะขึ้นไปแล้วมันจะปลอดภัยแต่ครั้งนี้เพราะพี่เอพี่บีสัญญาอย่างที่พี่เอพี่บีได้บอกไว้ค่ะว่าถ้าแหม่มบ๊อบโรยตัวลงมาสำเร็จจะได้พบกับหุบเขาแห่งความลับที่มีบรรยากาศริมลำธารสุดแสนจะชิลบอกเลยค่ะว่าใครไม่โรยตัวลงมาก็จะไม่ได้เห็นความงามแบบนี้นะคะเท่านี้ยังไม่พอค่ะพี่เอพี่บียังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้เราด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้หายเหนื่อยเลยใช่ไหมล่ะเย้เย้ครับเอาก็ไปได้เย้เรามานั่งชมตัวเองตอนเราลงตรงนั้นนะกำลังชมผลงานเส้นทางที่เราทำไว้ใช่ไหมพอลงมานี่แล้วคุ้มค่ามากเลยดูวิวเขาสิมีลำธารไหลเย็นจ๊อกๆๆผ่านเราตรงนี้ถ่ายรูปแบบภูเขาล้อมรอบเนาะสดชื่นยินดีด้วยนะครับกับประสบการณ์การโรยตัวครั้งแรกเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมที่สวนผึ้งเชิญนั่งมือคอนั่งให้ป๋าเขาหน่อยดีไหมคะเขาเมื่อยคอแล้วใครสนใจอยากจะโรยตัวอย่างแหม่มบ๊อบแบบนี้ทั้งเสียวตื่นเต้นสนุกและมีความสุขก็ติดต่อไปได้ค่ะที่บ้านผางามสวนผึ้งไม่เท่านั้นนะคะเขายังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท้าทายความเสียวอีกเยอะเลยช่วงหน้าแหม่มบ๊อบยังไม่หยุดแอดเวนเจอร์ค่ะแต่จะทำอะไรต้องติดตาม